ส่วนเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคือว่าที่นาย,ยกคนใหม่เนาะเขาเคยประกาศว่าเขาว่าไม่เอานะกัญชาเสรีแต่ถ้ากัญชาเพื่อการแพทย์ที่เป็นประโยชน์เ่ก็คืออาจจะยังคงไว้เพราะว่าอะไรกัญชาเสรีถ้าหากว่าควบคุมไม่ดีมันอาจจะทําให้เกิดโทษก็ได้อ,อย่างเรื่องของอาหารการกินนะคะคุณผู้ชมแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะบอกว่าถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารอะไรก็แล้วแต่ถ้าอาหารของคุณมันมีส่วนผสมของ,ของกัญชาต้องแจ้งถพาไม่แจ้งไม่ได้เพราะว่าบางคนก็ทานไม่ได้ก็แพ้อย่างมีน้องคนนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะอายุไม่กี่ขวบเท่านั้น เองไปกินโตเกียวแล้วมันมีส่วนผสมของกัญชาคุณแม่เขาคิดแบบนี้นะใส่ไปทําไมใส่ไปทําไมแล้วเด็กเล็กๆอ่ะพอไปกินเข้าไปค่ะคุณผู้ชมเขาแพ้ถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลเลยนะเนี่ยเด็กผู้หญิงคนนี้อยู่ใน ICU เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วคุณหมอต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่าน้องอ่ะช็อกแบบฉับพลันค่ะหลังจากไปทานขนมโตเกียวคือแม่เอามาโพสเป็นอุทาหรณ์บอกว่าฉันเกือบจะเสียลูกสาวไปตลอดกาลเล่าให้ฟังว่าเมื่อ5วันก่อนก็คือ 1ัน2พฤษภาคมคือลูกอะเรียนภาษาเสร็จก็แวะซื้อขนมแวะซื้ออาหารกินกันนะแบบนี้ก่อนที่จะไปบ้านคุณยายช่วง2ทุ่มแล้วลูกสาว่ะกินอะไรบ้างก็กินซูชิแต่ซูชิแม่บอกว่า ทานประจำมไม่เคยมีปัญหาไม่เคยแพ้อาหารแล้วก็มีโดนนัทค่ะหลังจากนั้นก็ซื้อขนมโตเกียวมาทานแต่ว่าโตเกียวอะ่ะเคยซื้อนะอซื้อมาทานเป็นบางครั้งแต่ว่าไม่ใช่ร้านประจำทีนี้จากการทานอาหารพวกนี้ตอนสองทุ่มห้าทุ่มลูกพูดว่าหนูไม่ไหวแม่มทีแรกก็คิดว่าอาหารไม่ย่อยหรือเปล่าสักพักลูกถามหาพ่อแล้วข้อนี้ต้องไปโรงพยาบาลและอาการลูกแย่ก็พาน้องอะ่ะไปที่โรงพยาบาล เพราะว่าตอนนั้นลูกมีอาการปากซีดมือเท้าเย็นที่ผจรอ,อ่อนก็เลยนําตัวส่งโรงพยาบาลทําให้น้องเนี่ยรอดวิกฤตออกมาได้คุณหมอบอกว่าลูกสาวเนี่ยมีอาการช็อกเฉียบพลันเพราะว่าแพ้อาหารค่ะเธอเลยสันนิษฐานว่าอาหารที่ทานไปเนี่ยมันมีสารเสพติดอย่างเช่นพวกกัญชาใบกระท่อมหรือเปล่าเอามาใส่ในขนมหรืออาหารเนี่ยแล้วเด็กๆไม่รู้ไม่มีการบอกไม่มีการระบุก็เลยทําให้แพ้ไหมเพราะว่าอาการที่แม่เขาเชื่อว่าเป็นเพราะว่ากัญชา อาการของน้องคล้ายกับคนเสพยาเกินขนาดเพราะถ้าอาหารเป็นพิษมันจะมีผลต่อกระเพาะอาหารามีไข้และอ,อาเจียนคือแม่บอกว่าไม่ได้จะเอาผิดร้านค้าหรอกเพราะว่าคงจะเอาผิดอะไรไม่ได้เพราะว่าถ้าไปตรวจหาสารเสพติดเนี่ยที่มันแบบว่าน้องทานเข้าไปจะต้องตรวจภายใน4ี่ชั่วโมงหลังรับสาราคุณแม่ว่าแบบนี้นะคะแต่ก็อยากจะฝากไปถึงร้านค้าร้านอาหารแหละ ต้องแจ้งส่วนประกอบถึงจะเป็นกัญชาเสรีก็ตามแต่คุณต้องแจ้งเพราะว่าไม่ใช่แค่เด็กนะผู้ใหญ่บางคนน่ะที่เคยไปทานขนมที่มีส่วนผสมของใบกัญชาครับก็เข้าไอซมาแล้วนะเพราะว่าเขาแพ้เเดี๋ยวนี้เห็นบางร้านเขาเขียนเลยนะนอกจากร้านที่จะใช้กัญชาแล้วเนี่ยบางร้านที่ไม่ใช้เขาก็ติดร้านนี้ไม่มีกัญชาอชัดไปเลยมีไม่มีเนี่ยก็เขียนไว้ให้ชัดเจนคนไปซื้อเขาจะได้รู้นะฮะ